คาหุ้นปัจจุบันก็ได้สะท้อนมูลค่าบริษัทไปหมดแล้วนะคะจึงปรับคำแนะนำเป็นถือค่ะมาต่อนะครับในตัวสุภาลัยนะครับก็จะมี preview นะครับก็คิดว่าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยกำไรน่าจะลดลงเยอะครับทั้ง year on year และ Q on Q นะครับยอดจองควอเตอร์หนึ่งเนี่ยลดลงไม่เยอะนะครับ 9% คิดเป็น 22% ของเป้าแต่โควิด19เนี่ยกระทบตลาดบ้านมากนะครับโดยเฉพาะคอนโดกำลังซื้อถดถอยตามเศรษฐกิจอุปทานล้นจากคอนโดนะครับอาจจะมีการตัดราคาลดสต็อกผลลบจะเห็นชัดเจน Q2 แม้ว่าบริษัทจะบอกมีการเยี่ยมชมนะครับลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วแต่การเยี่ยมชมมันก็อีกเรื่องครับเราคิดว่าการเยี่ยมชมกับการตัดสินใจซื้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เท่ากันนะครับพูดง่ายมาเยี่ยมชมครั้งนึงอาจจะไม่ซื้อเยี่ยมชม6ครั้งนะครับถึงจะซื้อครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าทางด้านเป้าจองเนี่ยมีดาวไซด์นะครับคิดว่าน่าจะสะดุดอย่างมากเพราะบริษัทเนี่ยมองเห็นว่าเขายังไม่ปรับยอดจองนะครับเพราะว่าในส่วนของผลกระทบโควิดเขายังเห็นไม่ชัดเจนแต่เรามองว่าสินค้าบ้านเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มหลังๆนะครับเวลาโควิดหายไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสินค้ากลุ่มต้นๆที่คนจะกลับมาซื้อได้เร็วนะครับคือของมันไม่ได้ถูกบ้านนี่เป็นของที่แพงแล้วเศรษฐกิจแบบนี้กระทบกำลังซื้อไปมากลูกค้าที่ซื้อบ้านเนี่ยคิดหนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรามองเนี่ยในส่วนยอดโอนเนี่ยคิดว่าในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยถ้าเทียบควอเตอร์หนึ่งปีก่อนเนี่ยควอเตอร์หนึ่งปีก่อนมันมีการโอนคอนโดเยอะนะครับปีนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแต่แนวราบเขาช่วยไม่ได้เยอะนะครับทำให้กำไรลดลงเยอะยอดจองสะดุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคอนโดพรีเมียร์เจริญนครผมก็ไม่ทราบนะครับบริษัทบอกว่าเลื่อนไปโอนปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คล็อกที่โคโปรเจกต์นี้มี 2,000 กว่าล้านเนี่ยก็จะยกไปปีหน้าเพราะฉะนั้นทำให้เราต้องลดประมาณการยอดโอนลงนะครับเพราะกำไรปีนี้จะลดลง 27% นะครับอันนี้เนี่ยเราปรับลดประมาณการจากผลกระทบโควิดยอดจองไปครั้งหนึ่งอันนี้มาลดเพราะว่ามีการเลื่อนโอนของพรีเมียร์เจริญนครนะครับก็คิดว่าไม่มีอะไรหนุนราคาหุ้นนะครับมองว่าวันนี้เนี่ยเพราะว่ามีมีติ้งวันพฤหัสนะครับวันนี้นักวิเคราะห์หลายเจ้าคงปรับประมาณการแบบผมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยถามว่าลงมาตรงนี้เราไหวไหมนะครับก็ยังดูแล้วยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับดูซื้อขาย8เท่ายังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตผลดีจากการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเขาซื้อไปเยอะแล้วครับ200ล้านหุ้นเหลือ27ล้านหุ้นเองครับไม่มีปัจจัยเร่งนะครับปรับคำแนะนำเป็นขายนะครับราคาพื้นฐานปรับใหม่ที่13.80 บาทครับก็เป็นคาดการผลประกอบการของตัว Workpoint นะครับก็คาดกำไรในไตรมาส1นะฮะจะปรับตัวลดลงประมาณสัก 84% เทียบ year on year นะครับลงมาเหลือแค่12ล้านบาทนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยมองว่าจะปรับตัวลดลงไป 27%มาเหลืออยู่ที่500กว่าล้านบาทนะครับทั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมาตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วประกอบกับต้นปีนี้ก็มาเจอเรื่องผลกระทบจากตัวโควิดอีกนะครับก็มีผลต่อทุกธุรกิจนะครับทั้งตัวทีวีดิจิตอลที่มีเม็ดเงินโฆษณาหดตัวลงค่าทั้งราคาขายแล้วก็อัตราการขายน่าจะลดลงนะครับคอนเสิร์ตละครเวทีจัดงานการรับจ้างจัดงานนะครับก็ถูกยกเลิกนะฮะหรือเลื่อนงานออกไปนะครับยอดขายเครื่องสำอางอาหารเสริมนะฮะก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับตัวรายได้ที่ปรับตัวลดลงเนี่ยก็ส่งผลให้ต้นทุนลดลงตามไปด้วยนะครับอีกทั้งก็มีมาตรการช่วยเหลือจากกสทช.แล้วก็การรีรันรายการเก่าๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับ SG&A ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ปรับตัวลดลงไปตามรายได้นะครับสำหรับในไตรมาส2นะครับแม้คนจะทำงานที่บ้านมากขึ้นนะครับแต่ผลกระทบจากโควิดที่หนักขึ้นเนี่ยบริษัทต่างๆได้ตัดลดงบโฆษณาอีกทั้งมาตรการsocial distancing แล้วก็การยกเลิกนะครับวันหยุดช่วงสงกรานต์ก็ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปต่อเนื่องนะครับโดยคาดว่าในครึ่งปีแรกนะครับงบประกอบผลประกอบการเนี่ยไม่น่าจะดีมากนักนะครับโดยคาดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นบ้างนะฮะจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมานะฮะแม้อาจฟื้นตัวจำกัดนะฮะเนื่องจากตัว GDP บ้านเราเองที่ติดลบนะครับเราได้มีการปรับลดคาดการกำไรปีนี้ลงนะครับ
มาเหลืออยู่แค่เพียง104ล้านบาทนะฮะทำให้ราคาพื้นฐานนะครับปรับตัวลงมาเป็น10บาทนะครับก็ทำให้ไม่มีอัพไซด์แล้วนะครับก็ลดคำแนะนำลงจากทยอยซื้อมาเป็นขายนะสำหรับตัว Workpoint นะครับสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ